ทุกคนมีกำแพงของตัวเองเราไม่อาจตัดสินใครว่าถูกผิดเขาเป็นยังไงตราบใดที่เรายังไม่ได้ข้ามกำแพงสู่โลกของเขานะครับคุณจะแน่ใจยังไงว่าคุณข้ามไปสู่โลกของเขาแล้วเนี่ยคุณจะยังคงความเป็นตัวคุณเป็นสิ่งที่คุณเชื่อสิ่งนี้คุณจะตัดสินคุณแน่ใจยังไงว่าคุณลอกเปลือกคุณออกแล้วคุณเข้าไปโลกของเขาแล้วคุณจะเป็นตัวของคุณเองอยู่ไปดูกำแพงกันครับมนุษย์ล้วนเติบโตจากความจากบาดแผลครับความเจ็บปวดจะทำให้เราแข็งแกร่งหาความเชื่อหาจิตวิญญาณคุณให้เจอครับผมเชื่อว่าสักวันคุณจะต้องเจอเหมือนที่ผมเจอนี่แหละ Simple lifeคนส่วนใหญ่คิดว่าตัวเองใช้ชีวิตปกติทำงานหนักตื่นเช้านอนก็เกือบสว่างละเลยชีวิตครอบครัวชีวิตตัวเองนะครับชีวิตเป็นแพทเทิร์นถ้าจะตามมันเป็นแบบเดียวไม่กล้าแหกกรอบไม่มีใครเหมือนใครไม่มีใครแทนที่ใครได้นะครับเชื่อนะครับนักการวอร์นะครับอดิศักดิ์สมคงพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติหอศิลป์เจ้าฟ้า30มีนาถึง30เมษายน56เจอกันครับหลังกำแพง